ผลจากการฟังเสียงประชาชนนะครับสว.ประภาสีไปที่ไหนๆมีแต่คนขอบคุณจากกรณีที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีเลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลโดยเห็นชอบเพียง324เสียงจากจำนวนนี้มีเสียงสว.อยู่เพียง13เสียงก็ยังถือว่าไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของทั้ง2สภานะฮะดังนั้นจึงถือมติที่ประชุมไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค1สำหรับ13สว.ที่โหวตเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นคือสว.ประภาสีสุฉันทบุตรล่าสุดนะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมสว.ประภาสีนะครับก็ได้เปิดเผยทาง Facebook ส่วนตัวถึงกระแสตอบรับจากประชาชนที่ตนโหวตเห็นชอบคุณพิธาโดยสว.ประภาสีนะครับระบุว่าไปที่ไหนชื่นใจเสมอเมื่ออยู่เคียงข้างประชาชนสมัยนี้คนไทยตื่นตัวและสนใจเรื่องการเมืองกันมากนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้เรียนรู้ประชาธิปไตยและการปกครองประเทศไปด้วยกันช่วงนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนเข้ามาคุยไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพก็มีคนมาทักทายเมื่อเช้าไปร่วมงานแต่งงานที่ยโสธรนะครับชาวยโสธรจำนวนมากมาขอบคุณที่เห็นชอบกับเสียงข้างมากไปเดินออกกำลังกายก็มีคนเข้ามาทักทายและขอบคุณวันก่อนไปโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์เจ้าหน้าที่ก็มาขอถ่ายภาพด้วยตอนนี้มาที่สนามบินอุบลราชธานีนะครับก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่สนามบินและยิ้มทักทายอย่างจริงใจนั่งรอหน้าเกตก็มีน้องร้องและรุ่นลูกมาทักทายสว.ประภาสีใช่ไหมคะขอถ่ายภาพด้วยได้ไหมตอบว่าได้เลยค่ะลูกทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านสว.ประภาสีด้วยนะครับที่อยู่เคียงข้างประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ